วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเสียงตึ๊บๆๆๆๆของไมค์ Rode Video Go แล้วก็ Rode ตัวอื่นๆนะครับน่าจะใช้วิธีเดียวกันได้นะครับก็อาจจะคิดว่าไมค์พังที่จริงไม่ใช่นะครับไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับ PJS On ถ้าท่านเข้ามาชมเป็นครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมผ่องธนรัตน์พงษ์คณะเจริญชาแนลของเราทำรีวิวสินค้าและเทคนิค DIY กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวล่าสุดจาก PJS On นะครับก็อย่างที่เกริ่นกันไปนะครับวันนี้ก็คือว่าตัว Rode Video Micro นะครับของเราเนี่ยมันเป็นไมค์ที่ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าเวลาที่เข้าไปใกล้พวกอุปกรณ์ที่มีไวเลสนะอย่างพวกเราเตอร์ไวเลสหรือว่าพวกมือถืออะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงดังตึก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 อย่างเงี้ยนะครับเข้ามาในตัวไมค์ของเรานะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นกันนะครับประมาณนี้เสียงแบบเนี้ยนะครับครับก็หลายๆคนอาจจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกับผมนะครับก็ที่แรกเนี่ยคิดว่ามันเป็นที่ตัวไมค์ของเราเนี่ยนะมันเสียหรือเปล่านะฮะแล้วก็เนี่ยไปซื้อไมค์มาใหม่ละแล้วก็เพิ่งมาแบบหาข้อมูลเจอนะครับมันเป็นที่ว่าตัว Rode Wireless Micro ของเราตัวนี้นะครับมันไม่มีชิลรอบตัวบอร์ดนะครับสัญญาณ Wi-Fi พวกเนี้ยมันมารบกวนตัวไมค์ของเราทำให้มีเสียงตึ๊บๆๆๆๆเนี่ยนะครับวันนี้ผมได้ลองดูที่พวกหลายๆท่านที่ประสบปัญหาใน YouTube นะครับใช้เป็นวิธีใช้ฟลอยด์นะครับมาห่อที่ด้านหลังตรงเนี้ยนะครับคุมเข้าไว้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่ผมได้แกะเจ้าตัวนี้ออกมาดูไปรอบนึงแล้วนะครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นนะครับว่าจะเอาฟลอยด์เนี่ยห่อด้านในนะแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูกันนะครับว่าวิธีการเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในการที่จะทำม็อดตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่จะแกะออกมาก็ใช้เป็นฟลอยด์นะครับแผ่นฟลอยด์ธรรมดานะครับหุ้มตัวนี้นะครับหุ้มไปที่ตัวบอร์ดที่อยู่ติดกับรู 3.5 ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้โซลูชันที่ภายนอกดูดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องฟลอยด์จะมาหลุดออกนะครับมาดูวิธีที่ผมทำกันนะครับก็ขั้นแรกเลยนะครับตัวRode Video Microของเราเนี่ยมันจะมีตัวฟองน้ำนะครับก็ให้ถอดฟองน้ำออกก่อนนะฟองน้ำตัวนี้นะครับถอดออกก่อนนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังนะครับเราจะมองไม่เห็นที่ไขสกรูนะครับเพราะว่าเขามีสติกเกอร์แปะอยู่นะครับตัวสติกเกอร์เนี่ยก็ดูที่สติกเกอร์เนี่ยมันจะเขียนว่า Rode Video Micro นะครับที่เป็นวงกลมด้านหลังนะครับเราก็ใช้ตัวคัตเตอร์นะครับใช้ตัวคัตเตอร์หรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับค่อยๆนะครับเปิดตัวสติกเกอร์เนี้ยขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะพบว่ามันมีรูอยู่3รูนะครับใช้ไขควง4แฉกนะครับขันสกรูทั้ง3ตัวเนี้ยนะครับออกมาแล้วก็เราสามารถที่จะดึงตัวไมโครโฟนเนี่ยออกมาจากแป้นที่มีฮอตชูแล้วก็กันสั่นเนี่ยได้เลยนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแท่นดำๆนะครับที่เราเอาไว้ต่อสาย 3.5 นะครับแล้วก็เราดึงออกมาหลังจากนั้นเราก็ใช้เป็นฟอยล์นะครับหุ้มไปที่บริเวณรอบไมโครโฟนแล้วก็บอร์ดนะครับหุ้มให้ครอบคุมมาถึงตัวแจ็คเลยนะครับฟอยล์เนี่ยถ้าใครหาไม่ได้ใช้เป็นพวกซองเท่าแก่น้อยก็ได้นะครับพอเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวไมค์เนี่ยกลับเข้าไปที่ช่องเดิมนะครับแล้วก็ขายสกรูได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่เราไปใช้งานในที่ที่มีพวกสัญญาณ Wi-Fi หรือว่ามือถือของเราเองเนี่ยนะครับบางทีจะเกิดสัญญาณรบกวนขึ้นเนี่ยจากเสียงที่มีสัญญาณแบบนี้นะครับเสียงแบบนี้นะครับกลายเป็นเสียงที่ไม่มีสัญญาณแบบนี้นะครับครับนี่ก็คือเสียงหลังจากที่เราม็อดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไม่มีเสียงตึ๊บๆๆๆเข้ามารบกวนแล้วนะครับลองฟังดูได้นะครับเพ
ลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับกับการแก้ปัญหาเสียงรบกวนจากสัญญาณ Wi-Fi ของ Rode Video Micro ตัวนี้นะครับและเช่นเคยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเทคนิค DIY แล้วก็รีวิวสินค้าจาก Pitches On Channel ของเรานะครับวันนี้ผมผ่องธนรัตน์พงษ์คณะเจริญลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ